เฮ้ดังๆเพิ่มเงินให้อสม.คนละ500บาทรวมเป็น 1,500 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กล่าวถึงการบริหารงบประมาณ 45,000 ล้านบาทที่จะต้องนำไปสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นว่ากระทรวงสาธารณสุขประชุมหารือกับทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่ทำงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อให้การใช้งานงบประมาณจำนวนนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดและจะมีกระบวนการตรวจสอบการใช้งบประมาณทุกรายการที่มีการใช้จ่ายว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ทุกคนตระหนักดีว่าเงินที่จะนำไปใช้นี้เป็นเงินกู้ที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบดังนั้นการจะจ่ายเงินทุกบาทต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนำเสนอมากที่สุดเพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงก็จะเพิ่มงบค่าตอบแทนให้2โครงการด้วยกันนะคะโดย2โครงการแรกที่ได้ให้นโยบายแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็คือ 1. เพิ่มค่าตอบแทนการทำงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.จำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม2563จนถึงเดือนกันยายน2564เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือค่าเดินทางค่าปฏิบัติงานให้อสม.ทุกคนซึ่งเป็นจิตอาสาอยู่แล้วสามารถทำงานป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอด้วยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์สำหรับให้บริการประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะใช้บริการรอพอสอตอได้มากขึ้นและลดความแออัดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดลดความเสี่ยงทั้งการแพร่เชื้อและการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้เพราะโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดจะให้รอพอสอตอทุกแห่งโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหมออนามัยและอสม.ร่วมกันพิจารณาว่ารอพอสอตอแต่ละแห่งมีความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเป็นการกำหนดความต้องการของพื้นที่เองซึ่งจะให้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อ1รอพอสอตอขึ้นอยู่กับความต้องการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของรอพอสอตอแต่ละแห่งนายอนุทินกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ